ในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับโปรบอกก็มีของฟรีนะครับมาแจกกันอีกแล้วนะครับซึ่งของฟรีคราวนี้เนี่ยอยู่ที่เกมนี่เลยครับกับเกมอย่างเชียร์เอ็นเอ็กคลาน่าวันเดอร์แลนด์นะครับกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้ครับตัวเกมนะครับอัปเดตนะครับของฟรีมาใหม่ของฟรีชิ้นเนี้ยต้องบอกว่าอย่าหวังว่าจะได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันใช้ดวงใช้โชคครับในการที่จะเก็บได้นะครับกับไอเทมชิ้นนี้นะครับซึ่งวิธีการทำครับอยู่ที่ตรงนี้ครับจากจุดเกิดนะครับผมไม่ชัวร์ว่าทุกคนนะครับจะเกิดจุดไหนนะครับแต่ว่าจุดกิจกรรมครับอยู่ตรงนี้ผ่านรันเวย์ไปนะครับอยู่ตรงแถวนู่นนี่ครับมันจะมีครับเป็นวงล้อนะครับนำโชคอยู่นะครับนี่เชื่อว่าหลายคนน่าจะเกิดจุดนี้เลยเนาะตรงนี้นะครับจุดใหม่ซึ่งจุดนี้ครับคือคุณต้องทำการหมุนวงล้อนะครับสุ่มไอเทมครับ UGC นะครับซึ่งโอกาสการได้นะครับมีเพียงแค่ 10% จริงๆก็ไม่ถือว่าน้อยเกินไปนะครับแต่ว่ามันมีพวกเรท 20% เยอะมากนะครับกับการที่สุ่มได้นะครับซึ่งวิธีการสุ่มคือต้องเก็บเนี่ยครับ100เพชรครับหรือว่าแฟชั่นโทเค็นซึ่งณตอนนี้ครับคือสุ่มไม่ได้นะครับไม่มีวิธีการเก็บแฟชั่นโทเค็นครับต้องมาคุยครับกับไอตัวนี้ข้างๆนี้นะครับที่เขียนว่า Start Treasure Huntพอกดไปปุ๊บคุณต้องทำการหาครับ Treasure Hunt นะครับทั้งหมดนะครับ8ชิ้นซึ่งมันอยู่ตามฉากนะครับผมไม่ชัวร์ว่ามันเกิดจุดไหนบ้างนะครับอันนี้ผมต้องเร่งคลิปก่อนนะครับเนื่องจากว่าใช้เวลาหานิดนึงนะครับไก่ของ Treasure Hunt นะครับโอเคก็ได้มาครบแล้วนะครับทั้งหมด8ชิ้นนะครับจากนั้นครับก็ให้กลับไปที่จุดของเควสนะครับที่รับมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็กลับมาส่งเควสครับให้กับตัวนี้นะครับกดรับรีวอร์ดมาจะได้นะครับ100แฟชั่นโทเค็นมาเป๊ะๆนะครับจากนั้นครับให้เอาแฟชั่นโทเค็นนะครับไปกดสุ่มนะครับตรงนี้หมุนวงล้อนะครับสุ่มไปได้มั้ยผมไม่ได้อดครับก็ไม่แปลกเพราะว่าดวงผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ผมใช้ดวงไปหมดแล้วนะครับเนี่ยไม่ได้ครับได้เสื้อมาอันนึงอันนี้ถือว่ายังไม่ได้นะครับต้องได้นะครับเป็นปีกเท่านั้นนะครับถึงจะได้ UGC มานะครับซึ่งถามว่าเอาพี่ถ้าไม่ได้ทำไงต่อก็ต้องทำเควสเนี้ยต่อครับซึ่งเควสเนี้ยมันมีคูลดาวน์นะครับประมาณ8นาทีนั่นหมายความว่าคุณต้องรอไปก่อนนะครับจนกว่าเควสเนี้ยจะสามารถทำได้อีกครั้งนึงนะครับถ้าทำได้ครับก็ไปเก็บนะครับ Treasure Hunt ครับแบบเดิมนะครับผมไม่ชัวร์ว่า Treasure Hunt เนี่ยมันจะเกิดที่เดิมไหมนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ครับก็จะเกิดตามฉากที่ผมไปโชว์เมื่อกี้แน่นะนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าถ้าดูคนดีจริงนะก็จะได้ไอเทมนี้ไปนะครับใครที่สุ่มได้กี่ครั้งเนี่ยก็คอมเมนต์กันได้นะว่าคุณสุ่มไปกี่ครั้งนะครับถึงได้ไอเทมชิ้นนี้นะครับนะสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม